เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลที่จะให้กับสมาชิกอสม.แล้วก็อสส.นะครับซึ่งผู้ดำเนินการคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับรายละ 20,000 บาทด้วยกันเป็นอย่างไรที่มาที่ไปตรงนี้เดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุนันท์พงษ์ประยูรนะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้มอบชุดบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินนะครับเพียง1รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามผ่านทาง Facebook Live หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบมาทางอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับในทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับซึ่งจะมีมาตรการอยู่มาตรการหนึ่งที่ชื่อว่ารีคาร์ดเป็นภาษาอังกฤษนะครับมาตรการรีคาร์ดเนี่ยเป็นการรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตที่ต้องการจะนำเอาสินเชื่อของธนาคารออมสินเนี่ยไปชำระหนี้บัตรเครดิตที่เกิดกับสถาบันการเงินอื่นหรือกับนันแบงก์อื่นๆนะครับโดยธนาคารจะให้สินเชื่อวงเงินไม่เกิน5เท่าของรายได้หรือสูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลโทษอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับซึ่งจะมีอยู่4ประเภทด้วยกัน1ในนั้นนี่คือมาตรการที่ชื่อว่ารีคาร์ดนะครับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้สำหรับการรับรีไฟแนนซ์ลูกหนี้บัตรเครดิตที่เป็นหนี้บัตรเครดิตกับสถาบันการเงินอื่นหรือว่ากับนันแบงก์อื่นนะครับโดยธนาคารออมสินจะให้สินเชื่อเพื่อนำสินเชื่อนี้ไปชำระหนี้บัตรเครดิตที่ว่านี้นะครับในวงเงินไม่เกิน5เท่าของรายได้หรือสูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่ามาตรการรีคาร์ดซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเป็นมาตรการรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่นหรือว่าสถาบันการเงินที่เป็นนันแบงก์อื่นเนี่ยนะครับธนาคารออมสินเป็นผู้ดำเนินการมาตรการนี้โดยจะให้วงเงินสินเชื่อกับผู้ที่ประสงค์จะนำสินเชื่อนี้ไปชำระหนี้บัตรเครดิตเนี่ยวงเงินไม่เกิน5เท่าของรายได้หรือเมื่อคิดไปจำนวนเงินเนี่ยนะครับจะต้องไม่เกินจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนเพื่อที่จะลดภาระการผ่อนชำระหนี้ที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางตลอดจนผู้ที่ประสบกับปัญหาสภาพคล่องนะครับโดยการรับรีไฟแนนซ์หนี้เดิมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตกลุ่มที่2คือกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่า Personal Loan หรือตัวย่อคือ P Loanกลุ่มที่3เป็นลูกหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์กลุ่มที่4ก็เป็นลูกหนี้สินเชื่อบ้านนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยในรายละเอียดจะเป็นดังต่อไปนี้นะครับเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนเป็นกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตนะครับจะใช้ภาษาอังกฤษว่ารีคาร์ดเป็นภาษาอังกฤษนะครับกลุ่มนี้จะเป็นการรับรีไฟแนนซ์ลูกหนี้บัตรเครดิตที่ต้องการสินเชื่อของธนาคารออมสินเอาไปชำระให้กับบัตรเครดิตห้ามละกับเจ้าของบัตรเครดิตที่เป็นสถาบันการเงินก็ได้หรือว่าจะเป็นนันแบงก์ก็ได้นะครับซึ่งจะช่วยลดภาระของลูกหนี้ลงจากเดิมเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ16ต่อปีก็จะเหลือประมาณ 8.99 ต่อปีอันนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับโดยจะให้สินเชื่อไม่เกิน5เท่าของรายได้สูงสุดเนี่ยไม่เกินรายละ 500,000 บาทนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันแต่อย่างใดอันนี้เป็นกลุ่มที่1กลุ่มต่อมาครับเป็นกลุ่มที่2เป็นกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใช้ภาษาอังกฤษว่า repLoan นะครับเป็นการรับรีไฟแนนซ์ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องการจะนำสินเชื่อไปชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่เกิดกับสถาบันการเงินหรือว่านันแบงก์อื่นๆนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมเนี่ยต้องจ่ายประมาณร้อยละ25ต่อปีก็จะลดลงเหลือร้อยละ15ต่อปีวงเงินที่อนุมัตินะครับจะเป็นไปตามภาระหนี้คงเหลือในสัญญาเดิมซึ่งจะอนุมัติได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นกันแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน5ปีนะครับนี่เป็นกลุ่มที่2
กลุ่มที่3ครับเป็นลูกหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์กลุ่มนี้จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษตัวย่อว่า Lee Nano เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นการรับไฟแนนซ์รับรีไฟแนนซ์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ไปขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มาโดยจะนำไปใช้ในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเนี่ยนะครับซึ่งหากนำสินเชื่อของธนาคารออมสินไปชำระคืนก็จะช่วยลดภาระอัตราดอกเบี้ยจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ33ลดลงเหลือร้อยละ18นะครับซึ่งวงเงินก็จะไปตามภาระหรือว่าที่คงเหลืออยู่ตามสัญญาเดิมนะครับโดยจะให้คิดเป็นจำนวนแล้วเนี่ยไม่เกินราละ200,000บาทนะครับมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน8ปีด้วยกันซึ่งในกลุ่มนี้ธนาคารออมสินจะร่วมกับบสย.นะครับเพื่อค้ำประกันในการขอสินเชื่อด้วยนะครับกลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มที่4เป็นการรีโฮมภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นการรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต้องการนำสินเชื่อเนี่ยไปไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นโดยจะให้วงเงินสินเชื่อรายละ1ล้านถึง500,000ถึง5ล้านบาทนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมได้ประมาณ106ถึง107ต่อปีจะลดลงมาเหลือร้อยละ 1.95 ในปีที่1นะครับส่วนการชำระคืนยังมีเงื่อนไขพิเศษด้วยนะครับคือในช่วงปีที่1ช่วง3ปีแรกเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 2.95 นะครับโดยจะมีเงื่อนไขการผ่อนชำระขั้นต่ำให้ปีที่1เนี่ยเงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ 3,000 บาทนะครับปีที่2เงินต้น1ล้านบาทเช่นเดียวกันชำระเพียงเดือนละ 4,000 บาทปีที่3เงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ 5,000 บาทนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนการจัดทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2567นะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารนะครับกับการมอบรางวัลที่มีมูลค่าของสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับเป็นมูลค่ารางวัลที่1มูลค่าสูงถึง111ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ที่สนใจออมเนี่ยจะต้องออมสลากออมสินซึ่งสามารถเลือกออมจะเป็นแบบใบสลากก็ได้หรือว่าแบบดิจิตอลก็ได้เนี่ยนะครับออมได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับในราคาหน่วยละ100บาทซึ่งหากออมจนครบกำหนดอายุของสลากแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบี้ยคืนในอัตราหน่วยละ35สตางค์นะครับซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัลที่รับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดการออกรางวัลจะมีขึ้นในวันที่16พฤษภาคมปีนี้นะครับสามารถออมผ่านธนาคารออมสินได้แล้วทุกสาขาครับหรือว่าจะออมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้ถ้าสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงแหล่งทุนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลที่ธ.ก.ส.จะดำเนินการแล้วก็ปล่อยให้กับสมาชิกอสม.แล้วก็อสส.ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าอสม.เนี่ยหมายถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งเข้าใจว่าในต่างจังหวัดน่าจะรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าอสส.เนี่ยอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่จริงๆก็เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครนะครับเป็นตัวย่ออสส.ธ.ก.ส.จะปล่อยให้รายละ 20,000 บาทนะครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสุนันท์พงษ์ประยูรผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธ.ก.ส.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุนันท์ครับครับสวัสดีครับคุณปิยพันธ์ครับกับที่มาที่ไปของสินเชื่อเงินด่วนคนดีเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการอุปโภคบริโภคแทนการกู้เงินนั้นโอ้ชื่อยาวอย่างนี้เลยนะครับคุณสุนันท์ครับผมอันนี้เป็นที่จะเป็นทางการเลยไหมครับครับจริงๆแล้วเป็นสินเชื่อเงินด่วนคนดีเพื่ออสม.และอสส.นะครับคำว่าอสม.ก็ชื่อยาวเหมือนที่ท่านธีรพัฒน์พูดเนี่ยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันที่มาที่ไปตรงนี้เป็นยังไงครับคุณสุนันท์ครับคือที่มาที่ไปตรงนี้นะครับเราต้องการที่จะเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับในการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่การของชีพให้กับสมาชิกอสม.หรืออสส.นะครับซึ่งเราเป็นการให้กำลังใจนะครับให้ความช่วยเหลือถือว่าไอ้สมาชิกอสม.หรืออสส.นะเป็นกลุ่มที่เสียสละนะครับครับทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องสุขภาพของทั้งเกษตรกรทั้งประชาชนหรือสังคมในส่วนรวมนะครับเราก็อยากจะถือว่าตามที่โครงการแหละนะครับเป็นสินเชื่อเงินด่วนคนดีเราถือว่ากลุ่มเนี้ยเป็นคนดีนะครับต้องการที่สนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มเนี้ยได้มีเงินทุนไปใช้ในการอุปโภคบริโภคเพื่อการครองชีพนะครับแล้วก็ในระดับเบี้ยที่เป็นธรรมนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระเรื่องที่จะไปกู้หนี้นอกระบบถ้าคนที่มีปัญหานะครับเนี่ยเป็นจุดหลักก็คือต้องการส่งเสริมคนดีช่วยเหลือคนดีให้ได้ดอกเบี้ยที่เป็นธรรมนะครับครับเพื่อแบ่งเบาในเรื่องของการไปกู้หนี้นอกระบบนี่คือจุดเริ่มต้น
นะครับกับปกติอสมอสสนี่เขาไม่มีเงินเดือนอยู่แล้วใช่ไหมฮะมีแค่เบี้ยเออใช่ใช่เขาก็จะมีค่าบริการเนี่ยนะนี่ก็แต่ไม่ใช่เงินเดือนใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเขาเป็นคนดีนะฮะที่มาอาสาสมัครตรงนี้นะครับใช่ครับใช่ทีนี้วิธีการที่เราจะให้สินเชื่อเนี่ยจะเป็นยังไงฮะคุณสุนันท์ฮะคือโครงการนี้นะครับที่เราเสนอไปเรามีวงเงินให้ในภาพรวมนะครับ 10,000 ล้านนะครับครับค่อนข้างเยอะๆอยู่นะครับแต่เราเริ่มจ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนา68นะครับทีนี้ในส่วนของคุณสมบัติของคนที่เข้าร่วมการนะครับก็คือ1แน่นอนต้องเป็นสมาชิกอสม.นะครับครับและก็ได้รับค่าบริการนะครับโอนผ่านบัญชีเงินฝากของธกส.นะครับเนื่องจากว่าในการชำระหนี้เราจะหักจากบัญชีเลยนะครับอันที่2คุณต้องถือบัตรสมาร์ทการ์ดอสม.นะครับซึ่งบัตรเนี้ยธนาคารจะออกให้นะครับทั้งอสม.อสส.นะครับที่สำคัญในเมื่อคุณกู้เงินนะครับคุณก็ต้องมีบรรลุนิติภาวะนะครับแล้วก็ไม่ยังไงไม่โดนพิพากษาหรือเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยนะเป็นหลักบ้างคือที่คุณสมบัติเบื้องต้นนะครับครับแต่ทีนี้เงื่อนไขของโครงการเนี่ยนะครับเราวงเงินเราให้คนหนึ่งไม่เกิน 20,000 ครับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยนะครับที่บอกว่าดอกเบี้ยอัตราที่เป็นธรรมนะครับเราคิด0.67 ต่อปีที่ต่อเดือนนะครับต่อเดือนหรือไม่เกินร้อยละ8ต่อปีนะครับนะครับเราคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับหมายถึงถ้าคุณชำระไปก็ทั้งต้นดอกลดดอกนะครับนะถูกมากเนี่ยในการชำระหนี้นี่เราก็ประเมินดูว่าเราให้ชำระหนี้ภายใน4ปีนะครับใน4ปีคำนวณดูแล้วนะครับถ้าชำระภายใน4ปีก็ตกเดือนเฉลี่ย500บาทให้500บาทต่อเดือนนะครับก็ประมาณ46เดือนกว่าๆก็หมดแล้วนะครับนะครับนี่คือวงเงินที่เราจะให้นะครับในการชำระก็แต่ที่สำคัญก็คือคุณต้องยินยอมให้ธนาคารหักเงินที่ทางได้รับมาด้วยนะครับผ่านบัญชีเพราะฉะนั้นคุณไม่มีภาระในเรื่องของการชำระแล้วล่ะเพราะเงินผ่านมาเดือนละพันเนี่ยนะครับเราก็ขอหักไป500นะครับไม่ต้องเดินไปชำระที่ธกส.เองใช่ครับใช่ครับในส่วนของผู้ค้ำประกันเราก็ใช้สมาชิกของอสบนั่นแหละค้ำประกันนะครับคนหนึ่งก็ค้ำประกันเพื่อนได้ไม่เกิน1คนต่อค้ำกันเองนะฮะค้ำกันเองครับค้ำกันเองครับ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 อันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งตอนนี้เริ่มแล้วยังฮะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วตั้งแต่สงกรานต์นะครับตั้งแต่สงกรานต์เป็นของขวัญสงกรานต์ให้เลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะครับครับตอนนี้เราก็มีอสม.มาเริ่มใช้บริการตอนนี้เราจ่ายไปประมาณสัก16ล้านนะครับครับล้านก็ประมาณ 1,500 ล้านแล้วนะครับกำลังเริ่มทยอยจ่ายอยู่นะครับครับครับซึ่งไม่จะเป็นต้องเป็นเกษตรกรใช่ไหมฮะไม่จะเป็นครับไม่จะเป็นอสม.ครับผมครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นอสม.แล้วถ้าเกิดท่านมีความประสงค์จะขอสินเชื่อก็ขอได้เลยนะฮะยื่นได้เลยครับทีนี้เราคุณสมบัติเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับที่หลักฐานนะครับหรือว่าใครท่านไหนสนใจที่เป็นอสม.นะครับก็เป็นหลักฐานก็เป็นบัตรประชาชนซึ่งบัตรที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับผู้กู้ผู้ค้ำครับบัตรสมาร์ทการ์ดของอสม.นะครับซึ่งออกให้ดูธกส.อยู่แล้วนะครับแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าท่านต้องหักบัญชีเงินฝากจากบัญชีไหนนะครับก็สมุดบัญชีเงินฝากก็ไม่จำเป็นต้องเป็นของธกส.หรือต้องเป็นธกส.อยู่แล้วไม่ของธกส.ครับเป็นบัญชีเงินฝากที่เขาเปิดอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่เขาโอนเงินค่าปล่อยการให้อยู่แล้วเดือนละพันนะอ๋อครับผมผมจะก็ไม่แทบไม่ต้องทำอะไรใหม่เลยแค่เอาเอกสารไปยื่นอย่างเดียวใช่ครับใช่นะฮะมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็ท่านที่สนใจนะครับอันนี้ถือว่าถึงแม้ว่าดอกเบี้ยถูกเป็นธรรมแต่ก็เป็นเงินกู้นะครับ เป็นเงินกู้เพราะงั้นก็แล้วก็มีคนหนึ่งคนนะครับเรากู้ 20,000 คนค้ำอีก1คนก็แล้วแต่เขาจะกู้เท่าไหร่เพราะงั้นเราต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านไม่ส่งคนค้ำก็ต้องเป็นภาระเพราะฉะนั้นในการที่จะขอกู้ก็เลือกคนค้ำกันดีๆ นะครับจะค้ำใครก็ดูให้ดีนะครับเพราะว่าให้กู้แล้วที่สำคัญนะครับพอสิ้นปีเนี่ยเราก็จะประเมินโครงการนะครับเพราะว่าเราจะจ่ายถึง31มีนา68นะครับ
ถ้าเกิดว่าโครงการเป็นไปได้ดีนะครับเราอาจจะขยายต่อหรือยังไงนะครับก็แล้วเรื่องของอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าถ้าเรากู้ไปแล้วนะครับจริงๆเงินเข้าบัญชีอยู่แล้วก็ให้หักไปนะครับก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับครับแต่ก็เดี๋ยวผมไม่แน่ใจตอนนี้รู้สึกจะเป็นนโยบายของธนาคารด้วยหรือเปล่าว่าจะต้องกู้เท่าที่จำเป็นอะไรประมาณนี้คุณสุนันท์ครับผมไม่แน่ใจใช่ไหมฮะใช่กู้เท่าที่จำเป็นนะครับคือ20,000เราให้ไม่เกิน20,000ไม่เกินนะครับทั้งนี้ก็กู้เราก็จะวิเคราะห์ว่าอัตราส่วนการก่อหนี้รวมต่อรายได้ของเราอ่ะนะครับปกติเราจะไม่ให้เกิน70%อ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะวิเคราะห์ด้วยอัตราการก่อหนี้เหมือนที่ธนาคารแห่งใจให้ความสำคัญว่าประชากรต้องก่อหนี้ได้ไม่เกินเท่าไหร่ของรายใช่ครับด้วยครับผมครับครับใครสนใจก็ลองดูในไลน์ก็ได้นะครับของธ.ก.ส.หรือจะไปที่สาขาโดยตรงก็ได้เลยนะครับก็ติดต่อที่สาขาโดยตรงก็ได้หรือที่ call center ของธนาคารก็ได้นะครับเบอร์ call center เนาะ02ครับแล้ว555ตรง5แล้วก็0แล้ว555จำง่ายนะครับ02-555-0555นะครับครับได้หรือติดต่อที่สาขาก็ได้ครับผมครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณสุนันท์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับกับคุณสุนันท์พงษ์ประยูรนะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับอย่าลืมนะครับอสม.อสส.ใครสนใจก็ลองติดต่อธ.ก.ส.ได้โดยตรงนะครับผมไปเฉลยคำถามครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่ามาตรการรีคัสนะครับซึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับหมายถึงการรีไฟแนนซ์ลูกหนี้บัตรเครดิตซึ่งเป็นมาตรการในหนึ่งในโครงการของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับรีคาร์ดเนี่ยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวนสูงสุดเนี่ยนะครับไม่เกิน5เท่าของรายได้คำถามคือถ้าเกิดคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยจะไม่เกินเท่าไหร่คำตอบคือ 500,000 บาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ำมันลดมลภาวะเพื่อโลกรฟม.เข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกการเดินทางของคุณเท่ากับได้ดูแลโลกนี้ไปด้วยกันขึ้นรถไฟฟ้าสะดวกสบายไม่ทำร้ายโลกรฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่าง